คนหนึ่งใจอะครับเพราะมากครับพี่ฟังทุกวันเลยค่ะพี่เพราะมากเลยอะดูทุกวันนะคะในเพลง .com นะคะเป็นเพลงที่ความหมายดีมากค่ะทำให้มีทัศนคติที่ดีในด้านบวกความรักนะครับสองคนเนี่ยมีหนึ่งใจนะไม่มีใจให้คนอื่นแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันครับหลังจากผ่านเรื่องร้ายๆมาก็ฟังเพลงนี้มันก็ทำให้คิดได้มันก็ทำให้มีพลังทำให้ใจมันชื้นขึ้นมาหลังจากที่มันแย่มากๆรู้สึกเฟลสุดๆในชีวิตเหมือนมันจะตายถ้าเกิดว่ามันขาดไปขาดเขาไปแต่มันก็อยู่ได้อะฟังเพลงนี้มันก็ทำให้แบบหลงทางไปก็ไม่กลัวมีเราโลกนี้ตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าซิงเกิล2คนหนึ่งใจนี่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ MV นะฮะก็แบบว่าใน youtube.com ก็แบบว่ามันดูเยอะมาก2,000,000กว่าวิวอ่ะนะตอนนี้สุดยอดขึ้นไปสูงเหมือนกันนะน้องหมายแบบรู้สึกยังไงบ้างอยากจะขอบคุณแฟนเพลงอะไรก็รู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกดีใจที่เพื่อนๆให้การตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยน่ารักมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หวาดได้ไปร่วมงานกับพี่กั๊กด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเพื่อนๆเขาก็ยอมรับดีแฟนคลับเราโลมน่ารักมากนะคะน่ารักกันทุกคนเลยแล้วก็แฟนคลับหวาดก็น่ารักแฟนคลับหวาดก็น่ารักใช่คือแบบว่าจริงๆการทำงานตรงนี้ต้องขอบคุณน้องหวาดด้วยเพราะว่าบางครั้งแบบว่าขอบคุณมากๆที่แบบว่าหวายมาช่วยแบบว่าเพิ่มเติมสีสันได้ให้กับพวกพี่อะไรเงี้ยดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับน้องเขาด้วยต้องขอบคุณพี่กลางแล้วก็พี่เราเหมือนกันค่ะที่ทำให้หวายได้มีโอกาสได้มาร่วมโปรเจกต์ที่ดีนะคะยังไงก็ถ้ามีอีกอย่าลืมเอาหวายไปอีกแล้วกันจากนี้ใจจะมีแค่เธอก็สำหรับกิจกรรมนะครับ2คน1ใจนะครับที่ผ่านไปด้วยดีนะฮะก็ถือว่าทุกๆคู่รักนะครับผมแล้วก็สำหรับคู่รักที่ได้คัดเลือกเข้ามานะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคู่รักทุกคู่เลยที่ส่งเรื่องราวความประทับใจของคุณเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับผมแล้วก็สำหรับมิวสิกวิดีโอนะครับผม2คน1ใจเวอร์ชั่นบอกรักนี่ขอบอกว่าเป็นอะไรที่ซึ้งกินใจมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออนแอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคู่รักจริงๆขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกระแสการตอบรับนะฮะที่มีให้พวกเรามาโดยตลอดนะครับผมยังไงก็ฝากสำหรับซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยนะครับ2คน1ใจนะครับผมฟีดน้องหวายคามิกาเซ่นะหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะชม MV 2คน1ใจเวอร์ชั่นบอกรักนะครับง่ายๆเลยเพียงคลิกนะครับเข้าไปที่ www.play.com นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับชม MV 2คน1ใจเวอร์ชั่นบอกรักได้แบบง่ายดายจริงๆครับจากนี้ใจจะมีแค่เธอ